จังหวัดพิษณุโลกครับก็มีการสรุปสถานการณ์น้ำนะครับหลังจากที่หลายพื้นที่ครับฝนตกหนักนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีการสรุปสถานการณ์น้าภาพรวมแม่น้ํำน่านมีแนวโน้มลดลงครับส่วนแม่น้ํายมมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นสั่งเร่งนะครับในการเก็บเกี่ยวทุ่งบางระกมโมเดลเสร็จก่อน15สิงหาคมนี้ครับ ซึ่งนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็เปิดเผยบอกว่าโครงการชลรประทานพิษณุโลมีการรายงานถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลครับแม่น้ำหน้าและก็แม่น้ำสาขาเนี่ยตอนนี้ลดลงอยู่ในสถานการณ์ปกติในส่วนแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอบางระกำมแล้วก็แม่น้ำยมสายเก่าอำเภอพรมพิรามและก็อำเภอบางระกำนะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง ทั้งนี้เองเนี่ยตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนไปถึง15ตุลาคม2567ครับพื้นที่ภาคเหนือจะเข้าสู่ช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับอาจเกิดภาวะน้ำเอ,อ่อล้นตลิง่งและก็น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำควรเล่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของโครงการบางระกรมโมเดล ควรเร่งเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15สิงหาคมนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็เก็บเกี่ยวกันไปแล้วแหละกว่า80%คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่15สิงหาคม2567ครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับสถ,สถานการณ์แม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำสาขาประกอบด้วยแม่น้ำภาคอำเภอชาติการแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองแม่น้ำชมพูอำเภอนนินมะปรางภาพรวมสถานการณ์น้ำตอนนี้ระดับน้ำลดลงนะครับสถานะปกติ ยกเว้นแม่น้ําแควน้อยที่อําเภอนครไทยครับระดับน้ําก็มีแนวโน้มที่ลดลงที่สถานีวัดน้ํา M36 นะครับระดับน้ําต่ากว่าตลิ่งหนุด1.57เมตรแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนสถานาการณ์แม่น้ํโยมครับได้แก่แม่น้ํโยมสายหลักที่ไหลผ่านอําเภอบางระกมแล้วก็แม่น้ํโยมสายเก่าที่ไหลผ่านอําเภอพมพิรามและอาเภอบางระกมระดับน้ํามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับสถานาการณ์ก็คือต้องเฝ้าระวัง สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทุ่งหน่วงน้ําบางระกำรมโมเดลนะครับนอกจากนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศครับแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนวันที่8-10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าบริเวณฝนภาคเหนือจะลดลงและจะมีฝนตกชุกหนานแน่นครับตั้งแต่วันที่11-17สิงหาคม2567ก็คงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมที่พื้นที่ลุ่มต่ำ และน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าหลายหลากน้ำในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงนั่นเองครับ